ขณะที่สถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้นะครับฝ่ายความมั่นคงก็กำชับให้คุมเข้มสถานการณ์หลังเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดกลางตลาดสดเมืองยะลาพร้อมกับเร่งช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตด้านของแม่ทัพภาคที่4ก็สั่งเร่งติดตามคนร้ายที่ก่อเหตุพร้อมกับเยี่ยมให้กำลังใจผู้ได้รับบาดเจ็บ พลโทปิยวัฒนาคบานิชแม่ทัพภาคที่4ได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลยะลาเพื่อเยี่ยมอาการผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายรอบวางระเบิดรถจักรยานยนต์บอมในตลาดสดพิมลชัยหน้าร้านค้าส่งซอย3าตำบนสเตงอําเภอเมืองยะลาเมื่อช่งชวงเช้าวันนี้ซึ่งมีผู้ได้รับบาดเจ็บนอนพักทักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจำนวนเจคนพร้อมมอบถุงพระราชทานและกระเช้าเยี่ยมเป็นขวัญกำลังใจโดยยืนยันเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนพร้อมช่วยเหลือดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บจนกว่าจะหายเป็นปกติและขอให้ทุกคนหายจากอาการบาดเจ็บโดย ก่อนหน้านี้แม่ทัพภาคที่4นะครับได้เดินทางไปตรวจจุดที่คนร้ายรอบวางระเบิดหน้าแผงขายหมูทําให้มีผู้เสียชีวิต3คนและบาดเจ็บทั้งสิ้น28คนเข้าพักรักษาปฐมพยาบาลและกลับบ้านได้แล้ว21คนยังต้องพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลอีก7คนโดยผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่ออกมาจับจ่ายเลือกซื้ออาหารกันในช่วงเช้า เบื้องต้นทุกหน่วยงานในจังหวัดยะลาได้ตั้งศูนย์เยียวยาจังหวัดยะลาทหารตำรวจและส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าให้การช่วยเหลือเปิดศูนย์เยียวยารับลงทะเบียนเก็บกวาดทำความสะอาดสถานที่ช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนและร้านค้าที่เสียหายแม่ทัพภาคทิ่4เปิดเผยว่าตลาดพิมลชัยอยู่ในพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย เอกชนเป็นผู้รับเหมาดูแลที่ผ่านมาไม่ได้ให้เจ้าหน้าที่เข้ามาจัดระเบียบทําให้มีช่องโหว่ดังนั้นจะเรียกผู้ประกอบการทั้งหมดมาพูดคุยเกี่ยวกับการจัดระเบียบในพื้นที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคนร้ายมีเจตนาทําร้ายประชาชนและและมุ่งหวังนะครับที่จะทําลายเศรษฐกิจในพื้นที่ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งติดตามคนร้ายซึ่งคาดว่าจะมีความคืบหน้าในเร็วๆนี้ ด้านของพันเอกปราโมทพรมอินโฆษกกรมหน่วยการรักษาความมั่นคงภายในหรือกอรมนภาคสี่ส่วนหน้าเปิดเผยว่าหลังเกิดเหตุพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกสิทธิชัยสิทธิเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ผู้บัญชาการทหารบกได้กำชับทางแม่ทัพภาคที่4ให้เข้าควบคุมสถานการณ์และช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและบาดเจ็บส่วนด้านคดีเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการรวบรวมวัตถุพยานตรวจสอบสภาพแวดล้อมตรวจสอบกล้องวงจรปิด เบื้องต้นพบเบาะแสคนร้ายแล้วทั้งรูปรพรัณฑ์สันฐานแต่จะเป็นกลุ่มไหนต้องใช้เวลาในการตรวจสอบว่าเชื่อมโยงกับกลุ่มใดบ้างทั้งนี้หน่วยงานความมั่นคงนะครับคาดว่าน่าจะเป็นฝีมือของนายอาหามะหรือแบซาแกนนำอาเคเคที่เคลื่อนไหวในพื้นที่อำเภอบันดังสตาจางังหวัดยะลาลงมือร่วมกับนายรอกิดอเล แก่นำที่รับผิดชอบในเขตเมืองจังหวัดยะลาเพื่อตอบโต้เจ้าหน้าที่ที่ควบคุมตัวคนร้ายที่ก่อเหตุเผารถบัสสายกรุงเทพเบตรงในห่วงที่ผ่านมา